สบายดีทุกๆคนมื้อนี้สิมาเฮ็ดข้าวปุ้นน้ำปนแล้วก็มาเบิ่งน้ำกันเนาะส่วนผสมมันมีหยังแน่ตอนนี้ข่อยต้มน้ำแล้วข่อยสิอันใส่ปลาแล้วก็ขูดเกล็ดมันออกเนาะแล้วก็อันจังสิมาต้มปลาอันเครื่องข่อยสิใส่ต้มมีหยังแน่มีใบขี้หูดลามลีฟหัวซิงไคเลมอนกราสแล้วก็พวกข่ากลางกะล้างจากนี่ขอจะไปต้มเอาของจากพวกนี้ไปต้มใส่ปลาก่อนเนาะวันนี้แหละล้างจากนั้นแล้วก็เฮาก็มาเบิ่งน้ํากันว่าขอสิเฮ็ดหยังเสร็จแบบมกของเพชรใส่หั่นเฮ็ดแบบใดเนาะมีใบขี้หูดลามลีฟเลมอนกราสหัวซิงไคน่ะกะล้างกะคาอันจากพวกนี้ขอสิเอาไปต้มใส่ปลาเนาะโอเคมาเบิ่งวันเวลาข่อยอันมกของเพชรเนาะอันนี้พวกคาด้วยพวกคาแล้วก็หัวซิงไคค่อยใส่หลายๆรสเพราะว่ามันอันปลามันมีกลิ่นแห้งเนาะก็ต้องใส่หลายๆอันนี้อันไปคิดหลังจากนั้นค่อยสิเอาอันแป้งนัวหน่อยนึงใส่แล้วก็ผงคะนองแล้วก็อันเกลือเนาะแล้วก็ค่อยสิเอาอันหลังจากมันฝดแล้วค่อยสิเอาปลามาใส่เพราะว่าอันนี้อันหม้อกับหม้อน้ํากับปุ้นคือกันค่อยเห็ดหน่อยเพราะว่าอันคอยมีแต่คนเดียวกินเนาะลูกคอยกับบ่กินนําแบบอันข้าวปุ้นน้ําปนน่ะนะแล้วก็อันนี้คอยสิคอยบ่เอาครับบ่เคยกับเอาข้าวปุ้นแบบนี้จักเทื่อแต่สิมาลองเบิ่งว่ามันสิเป็นเสร็จแนวใดล่ะมันสิแซ่บแบบใดเนาะต้มบ่สามหมัดอันเมิดหมัดเลยแหละโอเคบัดนี้ขอสิไปใส่ปลาขอไปซอกเกล็ดปลาแล้วสินะอันแม่ซื้อน้ําอันคนลาวไปตึกเนาะแล้วก็อันขอสิเอา2โตเพราะว่าเอาอยากให้มันขุ่นหลายเพราะว่าอันค่อยถ้ามันขุ่นหลายขอก็เขาบ่มักกินสิ้นปานใดหั่นนะแล้วค่อยเฮ็ดพ่อให้มันนําไสหน่อยนึงหั่นนะขอสิเอา2โตพอเหมาะกันน้อยเนาะให้โตบักใหญ่ๆนึงสิได้ละย่าขอสิเอา2โตโอเคตอนนี้ค่อยใส่เรียบร้อยแล้วนะเวลาค่อยใส่ค่อยออกเอาอันนี้ออกมันออกเนาะทั้งหัวมันหั่นน่ะอันนี้มันทั้งในนี่นะเอาออกให้มันเบิดเพราะว่ามันมีเลือดบางทีก็ค่อยสิเอามาใส่น้ําเย็นแล้วก็ค่อยสิแซ่น้ําเกลือหน่อยนึงเพราะว่าให้มันขาข้าวหน่อยนึงเนาะนี่ใส่ออกเบิดแหละงะอันนี้ออกเบิดให้ยังตะหัวแข็งๆมานี่นะแล้วก็สิมาใส่น้ําเกลือโอเคระยะนี้ค่อยถ่าปลาเนาะถ่าปลาวันนี้ระยะนี้ค่อยสิเตรียมเครื่องอันเครื่องหอมหั่นนะเวลาเฮาสิมกใส่เวลามันเครื่องแล้วหั่นนะหม้อต้มแล้วเฮ็ดน้ําปลาป่นเมี้ยงเรียบร้อยแล้วเอาเข้าแล้วก็เฮาจะเอาน้ําหนาลงคือเอากระปุ่นน้ําแดงมันมีน้ําหนาอันนี้ก็น้ํามักเพชรที่ว่ามักเพชรแต่หอมหัวแดงแล้วก็มีข่อยมกขิงใส่น้ําแล้วก็หอมหัวแดงมักเพชรนี่เนาะแล้วก็คั่นผู้ใดบ่มักอันคั่นผู้ใดมักเพชรแท้ๆนะถ้ามันบ่เพชรเฮาใส่บ่เพชรแบบไทยชิลิคันเฮาใส่นี่มันบ่เผ็ดนะเขาเอามาพริกป่นใส่ก็ได้เนาะโอเคอันนี้ข่อยสิซอยอันขิงแล้วก็หอมแดงข่อยสิเอาไปหมกแบบกระเทียมหั่นขอบ่ใส่เพราะว่าอันปลาหั่นน่ะสำหรับข่อยนะปลามันบ่เข้ากับกระเทียมแบบมันเฮ็ดให้ข้าวซ้ําหั่นนะข่อยเน้นหอมบัวหอมแดงหลายแต่ว่าก็ขึ้นน้ําข้นมากหั่นแหละเนาะเพราะว่าผู้ใดหมักแบบใดก็ใส่แบบนั้นสําหรับข่อยก็ข่อยก็หมักแบบนี้อยู่เนาะหั่นแต่ละคนมันหมักคือกันมันก็เป็นครอบครัวเดียวกันละเนาะเห็นบ่หอมข่อยสิมกใส่อันข้าวปุ้นเวลามกกับมกใส่จะดีทั้งขิงแล้วก็หัวบัวแล้วก็ใส่มะพริกนะแล้วห่อเข่าในแบบสิหมักห่อแบบสิแล้วก็ไปข้างไฟถ้ากระปุ่นสุกแล้วก็จะบ่หมกเอาอันเฮ็ดให้น้ําฝดคักๆแบบนี้แต่เอาปลาใส่เนาะเพราะว่าคาถาเฮาน้ําบ่ฝดหั่นน่ะเอาปลาใส่แล้วมันสิคาวนี่เอาลงแบบนี้แล้วก็ปลาอยู่นี่มีแต่หยิบมันลงแล้วก็ปลามันอยู่นี่
ผ่าให้มันสุกเองมันเปื่อยจักหน่อยละกะเอาออกมาได้พอข้าวสีเห็ดกับผ่าข้าวสีสุกแล้วเห็นบอกจับนี่ประมาณ2สักเกน2 3สักเกนก็ได้แล้วนี่เอาไว้นี่เห็ดไฟอ่อนๆนะมันสิใหม่ก่อนมันสุกเนาะให้มันจักสุกมันสุกจักหน่อยค่ะมันเปื่อยๆจักหน่อยแล้วเอาออกเพราะว่าอันเฮายังได้สิได้ต้มอีกอยู่ได้เพราะว่าอันปลานี่อันเฮาต้องได้เวลามันสุกแล้วเนาะเฮาก็ต้องเอาใหญ่ปลามาแล้วก็มาตําแล้วเฮาก็มาขั่วใส่น้ําปลาแดกอีกเพราะว่าคันเฮาบ่ขั่วมันอาจจะคาวเนาะ It's done I'm going to take it out all and take it out and the chili almost done tooI have to take it out all the lime leaf or galanga, lemongrass. I have to take it out all. Right? I'm gonna take out เอาปลาออกนะ out the skin มันเอาออก out the skin มัน take out all the skin take out the bone ประมาณอายุไข60,000ปีพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่ากะกุสันทะมีแต่ประมาณอายุไข40,000ปีพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะYou have to be careful because this one, the small fish, is a lot of bone. พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่ากัสสปะมีประมาณอายุขัย 20,000 ปีภิกษุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระนามว่าวิปัสสีมีขันธะและติสสะโอเคมาเบิ่งน้ำการบัดคนแล้วเนาะเพราะว่าบ่อยากให้อันมันต่อเป็นต่อเป็นบล็อกขวดใส่น้ำมันแม่ต้องจะเอาน้ำมันอันหน้ามาผิดแดงใส่หน่อยนึงเพราะว่าให้มันเป็นสีหน่อยนึงเนาะว่าจะให้มันเป็นอันเขาอยู่นะแบบให้มันเป็นสีนิดๆเมื่อไรเอาให้เบิ่งมาค่อยใส่ปลาแดกซองบวงอยู่ในหม้อนี่มังขวดนี่อ่ะจะได้อีกแล้วบัดนี้แล้วค่อยจะเอาลงหม้อที่นี่โอเควันนี้ขอเสียปลาใส่มาแบบนี้ขั้นเท้าขวามันกับบวกข้าวนะนี่เนาะปลามันก็กินแห้งมันเผ็ดเนาะโอเคที่ว่ามุกแล้วนะเห็นปะวินัยอันตถาคตประกาศแล้วพอเผ็ดเป็นแบบนี้มุกแล้วทั้งขิงทั้งอันหมักเผ็ดละกันขิงแล้วก็มาผิดก็ว่าพัวนะว่าหอมค่ะตามแบบนี้นะตามให้มันบุญแล้วผิดที่ว่าเขาตามเขามกแล้วนะก็พอใส่ร้ายพัวยามันเผ็ดเกินไปขั้นมาบุพอเขาต้องแอดอีกเนาะให้มาใส่แบบนี้ใส่อันใบขี้หูดอีกเพราะว่าก่อนซิปงเขาทิมใบขี้หูดลงเองมันหักสีหอมอยู่ตลอดแบบแซ่บฮะนะมันหอมคือรสชาติบ้านเฮาเนี่ยสุกแล้วสุกแล้วไปก็สิดับเปิดอันออฟแล้วออฟไฟแล้วเห็นบ่ถ้าอันเฮามีเลือดเนาะมีตีนไก่บ่มีหยังฮะนะใส่ได้ฮะนะแต่ว่าอันนี้บ่มีหยังก็กินแบบธรรมดาเฮาก็ได้มันบ่มีปัญหาแบบเครื่องในบอมีทางเขาใส่มังเพชรเด้อนี่นะมังเพชรมันยังใหม่ขึ้นไปหน่อยนึงเพราะว่าคอยบกโดนพด It's okay มันมีหอมก้อนแล้วก็หอมบัวกระแสแห่งมาซอยแบบได้ก็ได้สถาคตปิดกั้นเสียแล้วสลียังก็ได้แล้วทำให้หมดทุกสงแล้วภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มากมูลด้วยปราโมทย์ปรารถนาธรรมอันเกษมจากโยคะเถิด
นน้ำปนมันก็แบบเหมาะแบบเครื่องหอมแบบนี้แล้วแบบผักแพรวบอทักกินกับนะได้หลายชนิดแต่ว่าเมื่อนี้บ่มียังหลายมีแต่เหงื่อมันก็มีแต่หอมบัวกับหอมป้อมแล้วก็ใส่ผักบงหน่อยนึงเพราะว่ามันบ่มีเหงื่อมันเนาะกะหล่ำก็มีอยู่ค่ะบ่อยากใส่กะหล่ำใส่อันรสชาติเป็นปัจจัยชรามรณะย่อมมีพักกันนี่สุดทั้งหลายเราเห็นที่พระตถาคตสวยแบบนี้สวยแบบยาวๆอันนี้ก็ตามจะไม่บังเกิดสุดแล้วแต่คนหมักเนาะอยากสวยยาวสวยสั้นก็สุดแล้วแต่ว่าค่อยหมักแบบคือบ้านคือเมืองคนคือคิดว่าได้ดีเลยทําไปเห็ดแบบตามภาษาไผ่เนาะประมาณแบบได้กันเห็ดแบบนี้แต่ว่าทุกคนกะนำบ่ได้ดอกเนาะคุณหนึ่งกะหมักแบบนึงคุณหนึ่งหมักแบบนึงสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเขาว่าหนึ่งความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญาตาสิ่งนี้อันนี้ผักบุ้งเนาะภิกษุทั้งหลายค่อยหมักพักหลายๆเวลากินนะนี่เด็ดแบบนี้เด็ดสมุบบาทเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยมันอาจจะบางคนอาจจะว่าโอ๊ยมันคือเป็นเม็ดดำๆแบบนี้อันนี้เม็ดตัวดำๆค่ะผิดเด้อเพราะว่าคนมกมันใหม่โพดใช่บ่น้ำปลานะค่ะพิสุทธิ์ทั้งหลายพระเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาย่อมมีพิสุทธิ์ทั้งหลายพระผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาย่อมมีแล้วก็เอาหมังหน้ามาบีบใส่หน่อยนึงกระแซบแล้วอันเนี้ยเอาใส่หน่อยนึงนี้จึงเกิดขึ้นเขาหมักแบบนี้ครับปัจจยตาตัวจิ้มกันเด้อย่อมรู้พร้อมเฉพาะอย่างน้ำบ่ย่อมเห็นพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมชาติว้าโซยามิการรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบรรยายความมากพักหลายย่อมเปิดพักหลายมันแซ่บย่อมเห็นบักคุณคอยแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายย่อมมีดังนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แลธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตัฏฐตาคือความเป็นแบบนั้นเป็นอวิตัฏฐตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นกินแล้วก็อยากเศร้าด้วยนี่เป็นแซ่บยัตถตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัย oh my god สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายธรรมนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทโอเคมานี่น้ำข้าวปุ้นน้ำปนกันแล้วถ้ามีหมู่ผู้ใดอยากเฮ็ดก็ให้ลองไปเฮ็ดลองเบิ่งนารีเรซิปีมันก็บ่มีหยังยุ่งยากแบบของง่ายๆแล้วก็สำหรับผู้หญิงเฮาเนาะกินมีหยังก็แบบกินมาจุกเปจิกขนาดอยากกินนั่นกินนี่ขนาดก็แบบข้าวปุ้นน้ำบ่นก็กินได้ตลอดเวลามันบ่คือน้ำกะทิเนาะน้ำกะทิไปเฮากินทีนึงก็มันก็อิ่มไปโดนเติมพะนะอันนี้น้ำข้าวปุ้นอันน้ำบ่นไปเฮากินได้ทุกเลยๆขนาดเพราะว่ามันก็บ่มีกะทิบ่มีมันหลายขนาดถ้ามีหมู่คุณผู้ใดเนาะมากก็ให้ลองกดไลค์ให้แน่แล้วก็ Subscribe ให้แน่ All right and I'll see you next video bye